ธรรมชาติไอ้เจ้าโควิดเนี่ยสอนคนไทยได้ดีที่สุดครั้งนี้จะทำให้พวกติดเหล้างอมแงมติดสนุกงอมแงมดูมวยสนุกเที่ยวเทคผับขับบาร์สนุกเล่นการพนันสนุกโจที่ทำอะไรล้อเลียนไม่เกรงกลัวกฎหมายจะได้รับบทเรียนครั้งนี้เป็นครั้งยิ่งใหญ่เล่นงานกับพวกที่แหกคอกนอกระเบียบเหยียบกฎไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองแหมร้องเพลงอะไรอยากกินตีนไก่อยากเตะใครต่อใครอะไรเกินไปโจโจจะต้องรับบทเรียนปาร์ตี้ยาเกยาติดคุกสัก7วัน10วันทำประโยชน์สักถ้าใจดีนะเอาพวกนั้นมาอบรมที่วัดสัก5ครั้งน่าจะทำให้ศีลธรรมกลับมาและขอทิ้งท้ายบอกไว้ด้วยนะในพระไตรปิฎกมีกล่าวว่ายุคใดสมัยใดมนุษย์ไร้ศีลธรรมไม่ประกอบด้วยศีลธรรมลามกธรรมหายนะธรรมโรคระบาดภัยแล้งข้าวยากหมากแพงก็จะเกิดขึ้น